สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของการโมเดลวอลแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งของวอลนะครับขั้นแรกเราไปที่แท็บ architecture นะครับคลิกเลือกคำสั่งวอลนะครับผมเลือกมา type ของวอลมาส่วนที่ interior block work 100อันนี้นะครับในส่วนของกำแพงภายในเนี่ยนะครับผมแนะนำให้เลือกในส่วนของ wall center line นะครับแล้วเราก็จะโมเดลเนี่ยจากเลเวล1นะครับ base constraint level 1นะครับไป top constraint level 2นะครับลักษณะนี้เรียก level 2นะครับในส่วนของการโมเดล wall เนี่ยนะครับหลักการก็คือถ้าเอาให้เข้าใจง่ายก็คือเราก็โมเดลไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปรับแต่งตำแหน่งทีหลังนะครับขั้นตอนการโมเดลก็คือเราไปคลิกที่จุดเริ่มต้นผมจะให้มันติดกับกำแพงภายนอกตรงตำแหน่งนี้นะครับผมก็เลือกนะครับแล้วเราก็เลือกทิศนะครับสมมุติผมต้องการให้เป็นแนวตั้ง90องศาลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถพิมพ์นะครับความยาวเข้าไปได้นะครับการพิมพ์ความยาวเนี่ยในหน่วยผมตั้งเป็นมิลลิเมตรนะครับผมสามารถพิมพ์เป็น 3,000 มิลลิเมตรหรือผมจะพิมพ์เป็น3เมตรหรือว่า 3m ลักษณะนี้นะครับตัวโปรแกรมมันก็จะคอนเวิร์ตเป็น 3,000 มิลลิเมตรให้อัตโนมัตินะครับผมก็กด Enter เห็นไหมฮะครับผมก็จะวาดลักษณะนี้ก่อนเป็นห้องนอนนะครับแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่งของห้องน้ำส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีห้องนอนห้องหนึ่งนะครับขนาดเนี่ยเราวาดคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งตำแหน่งทีหลังนะครับกดเอาคำสั่งนะครับกด ESC 2ครั้งนะครับหรือว่ากดที่ Modify ตอนนี้ผมได้ Layout ที่ผมต้องการแล้วนะครับเป็นตำแหน่งห้องนอน1ห้องห้องน้ำห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องที่เชื่อมกันลักษณะนี้นะครับเราจะเลื่อนตำแหน่งนะครับเราจะกดไปที่ Wall ตำแหน่งอันนี้นะครับมันจะปรากฏ Temporary Dimension ขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถคลิกที่ temporary dimension นะครับแล้วก็พิมพ์ความยาวที่เราต้องการลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมต้องการให้2เมตรนะครับสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยแล้วการใช้ temporary dimension เนี่ยเราคลิกวัตถุชิ้นไหนนะครับวัตถุชิ้นนั้นจะเลื่อนนะครับต้องย้ำเตือนไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสับสนคือต้องการเลื่อนตำแหน่งวอลชิ้นนี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะตำแหน่งชิ้นนี้มันจะไม่เคลื่อนนะครับก็คือเราคลิกเป็นสีฟ้าชิ้นไหนชิ้นนั้นจะเลื่อนนะครับอันนี้ต้องจำไว้ดีๆนะครับบางทีอาจจะสับสนนะฮะโอเคอันถัดไปอันนี้นะครับผมจะเลื่อนให้ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตร502เมตร50นะครับนี้วัดจากตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถเลื่อน temporary dimension โดยการกดที่กริปตัวนี้นะครับแล้วให้เป็น reference กับตำแหน่งอื่นลักษณะนี้นะครับผมก็เลื่อนทุกอันเป็นตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับลักษณะนี้นะครับคราวนี้มาดูเพิ่มเติมในส่วนของ temporary dimension ของ wall นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมัน reference จากผิวนอกไปผิวนอกถูกไหมฮะบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ reference center line ไป center line ก็ทำได้นะครับเราไปที่ tab manage นะครับเลือกไปที่ additional setting นะครับ temporary dimension นะฮะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับดูที่วอลนะครับเห็นไหมฮะมันเฟสทูเฟสนะครับผมต้องปรับไปเซ็นเตอร์ไลน์นะฮะโอเคคลิกที่วอลอีกครั้งนึงเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับผมต้องการปรับให้กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไปคลิกที่ manage นะครับ additional setting temporary dimension ครับ
ลงไปที่เฟซนะครับลักษณะนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราสามารถกดคลิกที่จุดคลิปนี้แล้วไปลากไป reference ที่อื่นได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการให้มัน reference จากเซ็นตลาดเรากดแท็บ1ครั้งนะครับเห็นไหมฮะมันจะวนไปเรื่อยๆให้หลับแล้วเราก็ปล่อยเมาส์หรือว่าเราแค่คลิกที่ตำแหน่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันจะเลื่อนไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเราต้องการให้มันอยู่ตรงเซ็นเตอร์ไลน์ตลอดหรือว่า reference จากเซ็นเตอร์ไลน์หลายๆอันเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปปรับ setting ค่านะครับให้เป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเพราะว่าถ้าเรามากดอย่างนี้ทุกครั้งหรือทุกกำแพงเนี่ยนะครับที่เราต้องการวัด dimension เนี่ยมันจะเสียเวลาอันนี้ก็คือในส่วนของการโมเดลวอลแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งนะครับ